ผมถามตรงๆแฟนคลับเพื่อไทยเลยก็ได้ถึงตอนนี้เนี่ยคุณมั่นใจหรือเปล่าว่าเศรษฐาของคุณเนี่ยจะได้ขึ้นเป็นนายกคุณเศรษฐาเนี่ยคุณจำได้ไหมสมัยก่อนเลือกตั้งคุณเองคุณยังบอกเลยว่าจะแก้ไข112แต่ไม่ยกเลิกมาวันนี้คุณบอกคุณจะไม่แตะ112แล้วคุณเป็นคนที่กลับคำพูดหรือครับหนุ่มอัดคลิปถามเศรษฐาไหนเคยบอกจะแก้ไขม.112แต่ไม่ยกเลิกจากกรณีที่เป็นประเด็นร้อนแรงนะคะเมื่อทางด้านพรรคเพื่อไทยเนี่ยได้เสนอสลาย MOU ของ8พรรคโดยจะไปจับขั้วใหม่เพื่อจัดตั้งรัฐบาลเองโดยพรรคเพื่อไทยเนี่ยยืนยันหนักแน่นเลยนะคะว่าหากจะเข้าร่วมรัฐบาลเนี่ยต้องไม่มีการแก้ไขมาตรา112ซึ่งต่อมานะคะก็มีหนุ่มรายหนึ่งเนี่ยได้ออกมาอัดคลิปผ่าน TikTok นะแล้วก็บอกว่าใครแน่ใจว่าเศรษฐาเนี่ยจะได้เป็นนายกทั้งที่นายเศรษฐาเนี่ยเคยบอกว่าจะแก้ไขมาตรา112โดยก่อนหน้านี้เนี่ยเมื่อวันที่31กรกฎาคมนะคะนายจตุพรพรหมพันธุ์วิทยากรคณะหลอมรวมประชาชนได้ไลฟ์สดผ่าน Facebook นะในรายการประเทศไทยต้องมาก่อนตอนตามคาดโดยประเมินถึงการโหวตนายกในวันที่4สิงหาคมนี้นะคะว่าคาดว่าสภาเนี่ยจะไม่มีการโหวตอีกเพราะนายเศรษฐาทวีสินแคนดิเดตนายกเพื่อไทยเนี่ยเคยประกาศแก้ไขมาตรา112เมื่อช่วงหาเสียงเลือกตั้งซึ่งขัดกับหลักการของสว.แล้วก็ฝ่าย188เสียงนะคะนายจตุพรเนี่ยยังกล่าวด้วยว่าเมื่อการแก้ไขมาตรา112เป็นหลักยึดมั่นของสว.แล้วก็ฝ่ายเสียงข้างน้อย188เสียงอ้างเป็นเหตุให้ลงมติรับรองนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลนะคะเป็นนายกดังนั้นเนี่ยต้องไม่โหวตผ่านให้นายเศรษฐาเช่นเดียวกันนะคะเพราะมีเจตนาแก้ไขม.112เหมือนกันซึ่งทางพรรคเพื่อไทยเนี่ยก็ได้ประกาศว่าจะเสนอชื่อนายเศรษฐาเนี่ยเป็นนายกรัฐมนตรีในวันที่4สิงหาคมนี้นะคะแล้วก็ในทางการเมืองช่วงหาเสียงเลือกตั้งเนี่ยนายเศรษฐาเนี่ยก็เป็นอีก1คนนะคะที่ยืนยันว่าจะแก้ไขมาตรา112ซึ่งไม่แตกต่างอะไรจากที่นายพิธาพูดเอาไว้เช่นกันโดยมีคลิปเสียงยืนยันได้แล้วก็ชัดเจนนะคะแล้วก็แพร่สะพัดไปในโลกออนไลน์ซึ่งหาฟังได้ไม่ยากนะคะอย่างไรก็ตามหนุ่มคนดังกล่าวเนี่ยก็ได้บอกว่าหลังจากที่พรรคก้าวไกลเนี่ยพรรคอันดับ1ส่งไม้ต่อให้พรรคเพื่อไทยพรรคอันดับ2ซึ่งก็ถือว่าอยู่ในฝั่งประชาธิปไตยด้วยกันเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลผมถามตรงๆผมถามแฟนคลับเพื่อไทยเลยก็ได้ถึงตอนนี้เนี่ยคุณมั่นใจหรือเปล่าว่าเศรษฐาของคุณเนี่ยจะได้ขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยก็ไม่มั่นใจและก็ที่มั่นใจเนี่ยก็อาจจะ50-50เพราะว่าระบอบประชาธิปไตยของเราตอนนี้มันมีโรคแทรกกันเยอะโดยเฉพาะข้ออ้างนู่นข้ออ้างนี่แล้วก็เรื่องของอำนาจนอกระบบนะคะส่วนประเด็นที่บอกว่าไม่เอา112แล้วจะเลือกเนี่ยถามตรงๆเลยว่าคุณเศรษฐาเนี่ยคุณจำได้หรือไม่ว่าสมัยก่อนเลือกตั้งเนี่ยคุณเองเนี่ยยังบอกเลยว่าจะแก้ไขมาตรา112แต่ไม่ยกเลิกแต่มาวันนี้เนี่ยคุณบอกว่าคุณจะไม่แตะ112แล้วคุณเป็นคนกลับคำพูดหรือครับนอกจากนี้เนี่ยทางด้านของนายเสรีสุวรรณพานนท์นะคะสมาชิกวุฒิสภาได้ยืนยันนอกจากนี้นะคะทางด้านของนายเสรีสุวรรณพานนท์สมาชิกวุฒิสภานะคะได้ย้ำจุดยืนในการโหวตเลือกนายกของสว.นั้นว่าไม่โหวตสนับสนุนพรรคที่คิดจะแก้ไขมาตรา112ซึ่งล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่าเขาเนี่ยเพิ่งเห็นคลิปของนายเศรษฐาทวีสินที่เคยพูดนะคะถึงแนวทางการแก้ไขมาตรา112ตอนหาเสียงเลือกตั้งจึงขอนำคลิปดังกล่าวเนี่ยมาประกอบการพิจารณาโหวตเลือกนายกก่อนยังไม่สามารถให้คำตอบได้ว่าจะโหวตเลือกนายเศรษฐาหรือไม่นะคะแม้ใน MOU ของ8พรรคร่วมรัฐบาลเนี่ยไม่ได้ระบุเรื่องการแก้ไขมาตรา112นะคะแล้วก็พรรคเพื่อไทยเนี่ยมีจุดยืนไม่แก้มาตรา112แต่ติดอยู่ที่นายเศรษฐาเนี่ยเคยพูดตอนหาเสียงว่าจะแก้ไขมาตรา112จึงอยากได้ยินคำตอบที่ชัดเจนจากปากนายเศรษฐาว่ามีความคิดที่จะแก้ไขมาตรา112จริงหรือไม่เพื่อประกอบการตัดสินใจโหวตนายกค่ะ